ี้โบราณนะคะแต่ว่าด้วยความสุกี้โบราณเนี่ยต้นกำเนิดหรือว่าลักษณะเฉพาะของเขาก็คือจิ้งที่เป็นเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็หมูหมักแล้วก็เนื้อหมักนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราก็มีการปรับรสชาตินะคะให้ดูไม่โบราณมากนักนะคะปรับรสชาติให้มีความเป็นไทยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ เราก็เลยเลือกใช้ภาชนะหรือว่าการตกแต่งร้านนะคะให้ดูมีความกึ่งทันสมัยแล้วก็กึ่งมีความโบราณนะคะปิ่นโตเหมือนเป็นตัวแทนว่ามันมีความเป็นไทยที่อยู่กับเรามานานแต่มันก็ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ถ้าเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูแนะนำนะคะก็จะมีตัวที่เป็นหมูนุ่มหมักนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเป็นเนื้อต่างๆนี้นะคะคือเชียงปูเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่เรียกว่าเนื้อปูเนี่ยแน่นแล้วก็หวานที่สุดส่วนที่ร้านเราเลือกใช้เนี่ยเลือกใช้เป็นตัวกันเชียงปูส่งตรงมาจากสุราษฎร์นะคะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดของกันเชียงปูนะคะซึ่งก็คือเราอาจจะคุ้นเคยกับการทานกันเชียงปูกับอาหารทะเลแต่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองว่าจริงๆแล้วเนี่ยซุกี้ปูเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยดีนะคะแล้วก็ เรื่องความสะอาดแล้วก็การดูแลลูกค้านะคะแล้วก็ทำอย่างดีค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองค่ะ